สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป.5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์ก็มาพบกับคุณครูพิชการแก่นจักรนะคะหรือคุณครูผักบุ้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์คุณครูผักบุ้งก็จะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาค่ะตอนที่1นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้นักเรียนมาดูก่อนค่ะว่าบุคคลที่เราควรรู้จักในบุคคลสำคัญของอยุธยาเนี่ยมีใครบ้างตอนที่1สำหรับวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะด้วยการถึง4พระองค์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะประวัติและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองสำหรับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะพระองค์นะคะก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรอยุธยาค่ะตั้งแต่ปี1893จนกระทั่งถึงปี1912นะคะถือได้ว่าพระองค์นะคะเป็นมหากษัตริย์ที่ได้ยิ่งใหญ่และได้ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาค่ะสำหรับนะคะพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองที่พระองค์ได้ทรงบริหารบ้านเมืองนะคะก็ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีความเจริญในด้านต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น1แน่ๆเลยพระองค์ก็ทรงสถาปนาจักรอาณาจักรอยุธยาขึ้นมานะคะ2ทรงขยายอาณาจักรอยุธยาให้ใหญ่โตกว้างขวาง3ทรงจัดระเบียบการปกครองส่วนกลางหรือราชธานีหัวเมืองและประเทศราษฎร์ให้เป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเช่นพระองค์นะคะก็ได้สร้างวัดพระพุทธไทยสวรรค์นะคะสร้างวัดป่าแก้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปค่ะเราไปดูประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกันค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์นะคะก็ครองราชตั้งแต่ปี1991ถึงปี2031ค่ะพระองค์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสามารถปรีชาสามารถหลายด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องการปกครองค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เลยนะคะก็คือทรงปฏิรูประเบียบการปกครองโดยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะแล้วก็แบ่งกิจการทหารและพลเรือนออกจากกันค่ะมีการจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่นะคะโดยแบ่งเป็นทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศราชค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ก็ได้ทรงกำหนดศักดินาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดฐานะสิทธิหน้าที่ของบุคคลแต่ละชนชั้นซึ่งอันนี้ครูก็ได้พูดไปในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมในสมัยอยุธยาแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะพระองค์นะคะก็ได้ทรงตรากฎมณ์เทียนบานว่าด้วยพระราชพิธีในราชสำนักต่างๆนะคะแล้วก็ทรงโปรดเกล้าให้นักปราชญ์คณะสงฆ์แต่งมหาชาติคำหลวงซึ่งเป็นวรรณคดีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเราไปดูกับประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันค่ะไปกันเลยสำหรับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะก็พระองค์นะคะครองราชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2133ถึงปีพ.ศ. 2148ค่ะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถด้านการรบการปกครองการทูตและก็การค้าค่ะสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพระองค์นะคะก็ได้ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าเมื่อปีพ.ศ. 2127หลังจากที่อยุธยาเสียกรุงครั้งที่1ไปใช่ไหมคะซึ่งขณะนั้นน่ะพระองค์เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลกอยู่นะคะในปี2135นะคะพระองค์ก็ได้ทำสงครามยุทธหัตถีนะคะกับพระมหาอุปราชาของพม่าค่ะแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาให้อยุธยาค่ะพระองค์นะคะก็ได้ทรงขยายอำนาจไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะทำให้อาณาจักรอยุธยามีความยิ่งใหญ่แล้วก็น่าเกรงขามมากขึ้นค่ะ
นอกจากนี้นะคะพระองค์ยังได้ส่งเสริมด้านการค้ากับต่างประเทศด้วยนะคะโดยอนุญาตให้พ่อค้าต่างชาติเช่นสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสนะคะได้เข้ามาค้าขายกับอาณาจักรอยุธยาค่ะทำให้อาณาจักรอยุธยานะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีความเจริญทางด้านการค้าเป็นอย่างยิ่งค่ะต่อไปเลยค่ะเราไปรู้จักประวัติของสมเด็จพระนารายมหาราชกันค่ะสำหรับสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะพระองค์นะคะก็ครองราชตั้งแต่ปีพ.ศ.2199สิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ.2231นะคะในสมัยของพระองค์นะคะถือว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรอยุธยาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่านะคะพระองค์มีพระปรีชาสามารถหลายด้านโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็ความสัมพันธ์กับต่างประเทศเลยค่ะเรามาดูพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกันนะคะพระองค์นะคะส่งเสริมด้านการค้ากับต่างประเทศทั้งฮอลันดาฝรั่งเศสอังกฤษทำให้อยุธยานะคะเป็นเมืองท่าที่สำคัญและสร้างรายได้ให้แก่อาณาจักรเป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังได้ส่งเสริมด้านวรรณกรรมวรรณคดีจนทำให้ในสมัยของพระองค์นะคะถือได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมเลยก็ว่าได้ซึ่งวรรณกรรมที่สำคัญก็ได้แก่สมุดโคสะคำฉันและจินดามณีซึ่งถือว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่เกิดขึ้นในอาณาจักรสยามอาณาจักรอยุธยาและประเทศไทยของเราค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องการทูตกับสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศก็เพราะว่าพระองค์นะคะก็ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะคะมีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเปอร์เซียฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธยาก็คือพระองค์นะคะได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสด้วยค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยากันแล้วเดี๋ยวเราไปทำการบ้านในวันนี้กันนะคะซึ่งการบ้านในวันนี้นะคะก็ไม่ยากอีกแล้วให้นักเรียนนะคะได้สรุปประวัติบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาเลือกมาเพียง1พระองค์นะคะที่เราเรียนไป4พระองค์จะเป็นใครก็ได้นะคะเลือกมาเพียงพระองค์เดียวนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนสรุปลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์สรุปให้ได้อย่างน้อย 5-10 บรรทัดนะคะใช้ปากกาเขียนนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ลอกกันนะคะคุณครูคงจะหวังว่าถ้าคนแรกของห้องไหนสมมุตินักเรียนเลือกพระองค์นี้คนต่อไปก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าเนื้อหามีอยู่ทั้งในหนังสือเรียนวิชาสังคมแล้วก็มีอยู่ในทั้งอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปเลยนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาตอนที่1นะคะก็ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ชั่วโมงหน้ากับตอนที่2ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ